ศาสตร์ลายมือนะคะเสริมลายมือสักลายมือเศรษฐีเป็นศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนดวงให้ดีขึ้นเร็วขึ้นโดยที่ไม่อยากรอโชคชะตาวาสนาบารมีมันเป็นความเชื่อค่ะศาสตร์เนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ไปทุกที่แล้วไปแก้ไปทำทุกอย่างเสริมทุกวิธีแล้วก็ไม่เห็นผลสักทีตั้งแต่สักลายมือให้ตัวเองควรสักตลอดนะคะสักทุกปีด้วยมันก็เหมือนเราก็คือรวยขึ้นรวยขึ้นในทุกๆปีซึ่งเปิ้นว่าดีกว่าการดูดวงเพราะว่าถ้าคุณไปดูดวงมันได้แค่ดูมันได้แค่ฟังแต่การสักลายมือเนี่ยไม่ต้องดูให้เสียเวลาแก้เลยทำเลยค่ะเสริมเลยเราอยากให้ลูกค้าเราเยอะเราก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยมีลูกค้ามาสักคิ้วเยอะจุดเริ่มต้นคือตรงนี้แหละค่ะก็เลยเอาศาสตร์ลายมือที่เราเรียนเนี่ยมาลองสักให้ตัวเองแต่เราไม่อยากให้สีแดงมันติดเราก็เลยมาเหมือนกับอายุเอาเข็มที่เราสักปากเข็มสักคิ้วเนี่ยมันจะมีวิธีไหมที่ให้มันขึ้นเป็นเส้นลายมือธรรมชาติโดยไม่ต้องเป็นสีแดงเราก็ทำให้ตัวเองอยู่ประมาณ 3-4 เดือนค่ะแล้วก็ช่วงที่ทำเนี่ยเราก็แบบขอให้สักแล้วแบบมีลูกค้ามาเยอะๆพอวันที่เปิดรับสักคิ้ววันแรกนะคะก็แบบโหลูกค้าแบบเยอะถล่มทลายเลยค่ะเยอะจนแบบสักไม่ทันตอนนั้นเพิ่งคิดค่าสักคิ้วอ่ะ 4,900 นะคะสักปากก็ 8,000 สักตาก็ 8,000 หัวนึงถ้าเหมาสักพร้อมกันทีเดียวก็จะเหมา 20,000 ก็วันนึงแบบ 20-30 คิวคือจองคิวมาประมาณ200กว่าคิวค่ะต่อเนื่องคือไม่ขาดเลยการสักของที่เปิ้ลเนี่ยเราจะไม่ได้รับแก้เส้นลายมือของลูกค้าเรามีแต่เป็นการสักที่เสริมให้มันดีขึ้นดูซิว่าเส้นการเงินของลูกค้าถึงไหนถึงนี้ใช่ไหมสักต่อไปอีกให้มันได้เพิ่มขึ้นอีกรวยขึ้นอีกรวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นอีกได้แต่อยู่ๆแบบว่าวันนี้มี 10,000 แล้วมาสักปุ๊บจะมี1ล้านมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้มันต้องแบบว่ามันกับมันเป็นการเสริมควบคู่กับการที่เราขยันทำงานอยู่แล้วควบคู่กับที่เราคิดดีทำบุญมันก็จะเห็นผลตามลำดับขั้นตอนนะคะของเราก็จะเป็นศาสตร์ที่แบบว่าต้องย้ำเอาค่ะต้องมาย้ำภายใน7วันอาศัยการย้ำบ่อยๆเพื่อให้มันขึ้นเป็นเส้นธรรมชาติขึ้นอยู่กับผิวหนังของลูกค้าแต่ละคนว่าจะย้ำกี่ทีเส้นถึงชัดพอชัดแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วก็ได้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็ยังมากันอยู่เพราะว่ายิ่งสักก็เหมือนยิ่งได้การเงินยิ่งดีขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ถ้าสักแล้วลูกค้าสัก100คนมันต้องแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้เห็นผลรวดเร็วทันใจทั้ง100คนแต่เปอร์เซ็นต์ที่เห็นผลจะต้องเยอะกว่าคนที่ไม่เห็นผลนั้นมันก็เลยทำให้เหมือนกับเรามีชื่อเสียงรวดเร็วแล้วก็คนก็บอกต่อกันเร็วส่วนลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่มารีวิวให้ก็คือแป๊บเดียวค่ะเห็นผลใน1ปีสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เปิ้ลนะคะเหมาะกับคนที่ไม่อยากรอโชคชะตาไม่อยากอยู่ไปวันๆแล้วคืออ่ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ชีวิตแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเหมาะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันขยันอยู่แล้วฉันเก่งนะฉันทำทุกทางแต่ทำไมฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นสักทีเพราะสักลายมือนะคะโดยปกติลายมือของคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนเองอยู่แล้วนะคะ3เดือน6เดือน5เดือนมันเปลี่ยนโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่เชื่อคุณก็ลองถ่ายถ่ายฝ่ามือตัวเองเก็บไว้นะคะแล้วอีก3เดือนหรืออีก5เดือนลองมาสังเกตดูเส้นลายมือของคนเราเปลี่ยนอยู่แล้วดังนั้นการสักลายมือเนี่ยเลยเหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนเร็วๆอยากเห็นผลเร็วๆอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเร็วๆนะคะอยากดีขึ้นอยากดีขึ้นด้านการเงินอยากดีขึ้นด้านบารมีวาสนามาหาเปิ้ลได้นะคะ